สำหรับในวันนี้ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ทุกท่านจะต้องกักตัวอยู่บ้านดังนั้นวันนี้เรามาลองทำอะไรที่เป็นประโยชน์กันดีกว่าก็คือเราจะมารู้จักวิธีการส่งไฟล์โมเดลไปขายในเว็บไซต์ CG Trader ก่อนอื่นต้องขอสวัสดีนะครับท่านผู้ติดตามถ้าเกิดใครเคยดูวิดีโอที่พี่เคยอธิบายไปแล้วว่า CG Trader เนี่ยมันจะมีโมเดลมากมายขายเราสามารถที่จะเข้าไปซื้อได้ในขณะเดียวกันเราสามารถที่จะกลายเป็นผู้ขายก็ได้เช่นกันเราก็จะต้องทำการเตรียมไฟล์ก่อนหลังจากที่ท่านทำการล็อกอินนะครับแล้วก็สมัครเข้าไปในเว็บ CG Trader แล้วท่านจะเจอแท็บที่อยู่ทางด้านขวามือสุดนะครับที่ชื่อว่า Publisher นะครับแท็บนี้จะเป็นแท็บที่เอาไว้ให้ท่านเนี่ยทำการอัปโหลดไฟล์โมเดลของท่านโดยที่สิ่งที่ท่านจะต้องเตรียมให้ดีคือท่านจะต้องเตรียมทุกๆอย่างใส่ไว้ในโฟลเดอร์ครับในนั้นเนี่ยจะมีภาพพรีวิวโมเดลของท่าน1ภาพนะครับท่านจะต้องมีภาพที่แสดงเส้นไวเฟรม1ภาพนะครับซึ่งภาพทั้ง2ภาพนี้ท่านสามารถจะใช้เป็นไฟล์จุด JPG นอกจากนั้นท่านจะต้องมีไฟล์ 3D ไม่ว่าจะเป็น .fbx..obj .ma นะครับหรือว่า .mb หรือถ้าเกิดว่าใครใช้โปรแกรม TD อื่นๆท่านสามารถที่จะเซฟเป็นไฟล์ฟอร์แมตที่มันเหมาะสมนะครับที่จะให้คนอื่นเนี่ยนำไปใช้งานต่อได้นะครับโฟลเดอร์สุดท้ายที่ท่านจะต้องเตรียมคือไฟล์ texture นะครับในกรณีที่ท่านมี texture ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับทั้งหมดจะต้องอยู่ภายในโฟลเดอร์เดียวกันแล้วให้ท่านทำการซิปไฟล์นะครับในขั้นตอนต่อไปท่านสามารถที่จะเอาไฟล์ที่ท่านซิปเรียบร้อยแล้วโยนลงไปในช่องอัปโหลดไฟล์ในพื้นที่ที่เขียนว่า drag and drop นะครับท่านโยนลงไปได้เลยนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับหลังจากที่ท่านโยนไฟล์ไปแล้วเนี่ยให้ท่านเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับท่านจะเจอกับช่องที่ให้ท่านกรอกข้อมูลนะครับว่าไฟล์ของท่านเนี่ยมันเป็นไฟล์ format อะไรนะครับท่านสามารถที่จะใส่ดีเทลนะครับของโปรแกรมที่ท่านใช้เช่นในที่นี้เนี่ยผมก็จะเริ่มกรอกข้อมูลของผมนะครับผมจะมีไฟล์ที่เป็น FBX นะครับซึ่งจะสามารถใช้งานได้ในแทบจะทุกๆ 3D ซอฟต์แวร์นะครับจะมีไฟล์ที่เป็น .obj นะครับซึ่ง2ตัวนี้จะเป็นฟอร์แมตที่เป็นสแตนดาร์ดนะครับท่านควรที่จะมี FBX กับ OBJ เสมอนะครับและไฟล์สุดท้ายเนี่ยผมทำมาจาก Maya นะครับเซฟเป็นไฟล์ MA นะครับเป็น Maya เวอร์ชัน2020เราก็ระบุลงไปเลยนะครับท่านเลื่อนลงมาท่านจะเจอช่องที่ชื่อว่า Preview Image นะครับในขั้นตอนตรงนี้เนี่ยให้ท่านนะครับกลับไปในโฟลเดอร์ของท่านนะครับไปลากเอาภาพพรีวิวของท่านที่เป็นไฟล์ TD นะครับภาพเรนเดอร์นะครับกับภาพที่เป็นไวเฟรมนะครับท่านโยนเข้าไปในช่องอัปโหลดด้านบนนะครับหลังจากที่โยนลงไปแล้วปุ๊บเนี่ยภาพเนี่ยมันจะมาขึ้นด้านล่างแบบนี้นะครับท่านสามารถที่จะมาสลับตำแหน่งของภาพตรงนี้ได้โดยการแดกธรรมดาว่าท่านอยากที่จะให้ภาพไหนเนี่ยมันขึ้นโชว์มาก่อนนะครับในขั้นตอนถัดไปนะครับถ้าเกิดว่าเรามีลิงก์นะครับที่อาจจะเป็นโมเดล turntable คือหมุนรอบ360องศาให้คนที่จะมาซื้อไฟล์ของเราเนี่ยเขาเห็นงานของเราเนี่ยได้อย่างชัดเจนมากขึ้นไม่ว่าจะเป็น YouTube หรือว่า Vimeo หรือว่าท่านจะเรนเดอร์จากมาโมเสร็จนะครับท่านสามารถเอาลิงก์วิดีโอเนี่ยมาใส่ได้ตรงนี้นะครับแต่ในที่นี้ผมไม่มีนะครับผมจะข้ามไปก่อนนะครับช่องถัดไปท่านจะต้องกรอกดีเทลนะครับอันได้แก่ชื่อของไฟล์ของท่านนะครับDescription คือคำอธิบายว่าไฟล์ของท่านคืออะไรนะครับท่านกรอกข้อมูลตรงนี้ลงไปให้ครบนะครับด้านล่างจะมีช่องชื่อว่าแท็กอยู่ให้ท่านทำการใส่คีย์เวิร์ดนะครับของคนที่จะค้นหาเข้ามาในโมเดลที่เกี่ยวข้องกับท่านนะครับเลื่อนลงมาด้านล่างท่านจะเจอกับดีเทลนะครับท่านจะต้องใส่ว่าโมเดลของท่านเนี้ยมันเป็นโมเดลที่มีรายละเอียดยังไงเช่นผมจะกรอกไว้เลยว่าของผมเนี่ยเป็น CGI โมเดลซึ่งมีการทำ UV mapping มาแล้วนะครับกาง UV มาเรียบร้อยแล้ว UV เนี่ยไม่มีการซ้อนกันนะครับ non overlapping นะครับประเภทของ geometry เนี่ยเป็น polygon mesh นะครับแล้วก็เราจะใส่จำนวน polygon เขากับจำนวน vertices ซึ่งค่า2ตัวนี้เนี่ยจะเป็นการบอกว่าไฟล์ของโมเดลเราเนี่ยมันใหญ่มันหนักแค่ไหนนะครับเราสามารถที่จะเข้าไปค้นหานะครับจำนวน polygon กับจำนวน vertices ในโปรแกรม TD ของเราอย่างเช่นใน Maya เนี่ยเราจะสั่ง display polygon count ได้เลยนะครับใน viewport ของ Maya ในขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาทำการใส่ category แล้วก็ sub category ว่าโมเดลของเราเนี้ยจะถูกอัปโหลดลงไปอยู่ในหมวดหมู่ไหนของเว็บไซต์นะครับในที่นี้ผมก็จะกรอกเป็นฟู้ดแล้วก็ในซับแคททิกอรีเนี่ยจะเป็นอาร์เธอร์นะครับช่องสุดท้ายท่านจะต้องกรอกราคาลงไปนะครับว่าโมเดลเนี้ยท่านจะขายในราคาเท่าไหร่นะครับพอท่านทำการกรอกข้อมูลเสร็จนะครับให้ท่านกด Publish นะครับโปรแกรมเนี่ยจะนำท่านมาสู่อีกหน้าหนึ่งซึ่งจะเป็นหน้า Profile นะครับในหน้านี้สิ่งที่ท่านจะต้องทำคือท่านจะต้องมากำหนดวิธีการชำระเงินนะครับก็คือ Sign Your Payment Agreement นะครับ
กดเข้าไปเลยครับท่านจะมาอยู่ในหน้าโปรไฟล์นะครับและให้ท่านไปกดที่ Payment Agreement Agreement and Form นะครับกดเข้าไปเลยครับเลือกการ Sign Up นะครับเป็นแบบ Sign As Person นะครับคือเป็นบุคคลธรรมดานะครับโดยท่านจะทำการกรอกข้อมูลชื่อนามสกุลแล้วก็วันเกิดนะครับโดยที่วันเกิดของท่านเนี่ยท่านจะต้องกรอกเป็นปีก่อนนะครับเช่น 1970-01-14 เป็นต้นนะครับช่องด้านล่างให้ท่านกรอกเลขบัตรประชาชนหรือว่าเลขหนังสือเดินทางของท่านนะครับท่านสามารถที่จะกรอกเลขผู้เสียภาษีของท่านได้ในช่องทางด้านหลังนะครับใส่ข้อมูลของประเทศของท่านนะครับเมืองแล้วก็ address นะครับที่อยู่ของท่านนะครับจากนั้นให้ท่านทำการถ่ายภาพนะครับจะเป็นบัตรประชาชนของท่านก็ได้นะครับแล้วท่านอาจจะเซ็นกำกับว่าใช้เพื่อการสมัครในการรับเงินที่ cgtrader.com เท่านั้นนะครับเขียนเป็นภาษาอังกฤษนะครับอัปโหลดหลักฐานนั้นขึ้นไปในระบบนะครับโดยที่กดปุ่มอัปโหลดไฟล์และเบาไปยังภาพที่ท่านได้ถ่ายไว้นะครับในขั้นตอนสุดท้าย payment method เนี่ยท่านสามารถเลือกใช้งานวิธีการจ่ายเงินในแบบที่ท่านสะดวกนะครับอย่างในกรณีผมเนี่ยผมจะใช้เป็นบัญชี PayPal นะครับกรอกข้อมูลให้เรียบร้อยจากนั้นกด confirm and sign the agreement แล้วท่านก็แค่รอนะครับให้ทางเว็บไซต์เขารีวิวนะครับว่าท่านเนี่ยสามารถที่จะเปิดใช้งานการรับเงินได้เรียบร้อยดีไหมนะครับเมื่อไฟล์ของท่านเนี่ยถูกอัปโหลดขึ้นไปแล้วนะครับมันก็จะไปแสดงอยู่นะครับโดยที่ท่านสามารถที่จะเข้าไปดูงานของตัวเองได้นะครับมันจะแสดงอยู่ในหน้าโปรไฟล์นะครับซึ่งนี่ก็คือภาพตัวอย่างของงานผมที่แสดงอยู่นะครับผมทดลองทำให้ทุกท่านได้เห็นนะครับว่าเราสามารถที่จะใช้เวลาของเราที่มีเนี่ยมาลองสร้างโมเดลนะครับเพื่อที่จะไปวางขายนะครับในตลาดโลกนะครับโดยผ่านเว็บไซต์ cgtrader.com ช่องทางนี้ก็เป็นอีกหนึ่งในช่องทางที่จะช่วยให้ทุกๆคนสามารถที่จะใช้เวลาว่างอย่างเป็นประโยชน์ได้เป็นอีกหนึ่งช่องทางนะครับการขายโมเดลกับ marketplace ต่างๆก็จะเป็นหนึ่งในโอกาสของท่านนะครับในวันนี้นะครับนี่คือสิ่งที่ผมได้นำมาฝากท่านหวังว่าทุกท่านจะชอบเนื้อหานี้นะครับในวันนี้ผมอาจารย์พรจากไลท์ซีจีนะครับขอขอบคุณท่านสำหรับการรับชมขอให้ทุกท่านปลอดภัยนะครับแล้วพบกันในวิดีโอถัดไปครับสวัสดีครับ